วัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะ EP ก่อนหน้านี้เราค้างคำว่าผู้ประคองไว้นะคะเราจะมาย้ำกันต่อเราจะมาดูความหมายกันค่ะว่าคำนี้แปลว่าอะไรนะคะเรายังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนัดดาธนเศรษฐกรอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะครูหม่อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้รับชมทุกท่านนะคะค่ะผู้ประคองค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาอะไรใดๆเรามาเริ่มต้นคำนี้ค่ะครูหม่อมเป็นผู้ปกครองมาตลอดเลยผู้ปกครองมาตลอดเลยกับเด็กหญิงมิ้มมา4ปีแล้วอะไรเงี้ยคำว่าผู้ประคองต่างกับผู้ปกครองยังไงบ้างคะค่ะที่จริงคำนี้นะคะครูหม่อมเอาหยิบขึ้นมาพูดเนี่ยเพราะว่าพอพูดปุ๊บมันคลิกเนาะว่าแบบคุณพ่อคุณแม่ติดเป็นผู้ปกครองเนาะลองเป็นผู้ประคองสิฟีลกู๊ดด้วยนะคะเนี่ยพอบอกพอเป็นผู้ประคองปุ๊บทุกคนจะแบบผ่อนคลายกลายเป็นว่าไอ้ที่ครูหม่อมเคยอธิบายมาเป็นชั่วโมงเลยมันจบอยู่ที่ผู้ปกครองจริงแต่พอเราคลายคำนิดนึงว่าลองเป็นผู้ประคองดูนะคะแล้วความปกครองเราจะหายไปปรากฏคุณพ่อคุณแม่เก็ตนะคะพอเก็ตครูหม่อมก็เลยหยิบยกคำนี้ขึ้นมาแล้วก็พูดถึงอยู่บ่อยๆนะคะว่าความต่างก็คืออาจจะตามฟีลลิ่งความรู้สึกหรือว่าความหมายที่เรารู้สึกเลยอะค่ะถ้าเราเป็นผู้ปกครองเมื่อไหร่ก็เหมือนกับว่าเราต้องไปปกครองเขาไปคอยสั่งตัดสินควบคุมตีตราถูกไหมคะผู้ปกครองอะมันต้องมีการใช้คำสั่งมีการตัดสินมีการตีตรามีการควบคุมนะคะแต่ถ้าเราลองเป็นผู้ประคองนั่นแปลว่าเรากำลังอนุญาตให้ลูกของเราได้รู้สึกนะคะรู้สึกในแบบที่เขารู้สึกจริงๆคิดในแบบที่เขาคิดจริงๆมันจะผิดหรือถูกไม่รู้มันไม่ใช่ประเด็นนะคะประเด็นอยู่ที่ความคิดความรู้สึกนึกคิดของลูกเรามันเกิดขึ้นจริงแล้วเราจะประคองลูกเรายังไงให้กลับมาอยู่บนทิศทางที่ควรจะเป็นนะคะถ้าเราประคองเขาได้วันหนึ่งเขาก็จะอยู่ได้ประคองตัวเองได้แต่ถ้าเกิดว่าเราปกครองเขาวันหนึ่งเราไม่อยู่ใครจะไปควบคุมเขาล่ะถูกไหมคะหรือถ้าเราไปทำแทนไปทำให้วันหนึ่งเราไม่ทำให้ใครจะไปทำให้เขานะไปไม่เป็นใช่ใช่แต่ตอนนี้เรากำลังให้เขาทำให้เขาคิดให้เขารู้สึกแล้วเราประคองสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขารู้สึกให้อยู่ในลู่ในทางชอบที่คุณหม่อมพูดเมื่อกี้ค่ะเราอนุญาตให้เขาเป็นตัวเองแล้วก็ทำด้วยตัวเองคือต้องบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่มักจะไม่ค่อยอนุญาตบางทีไม่อนุญาตตัวเองให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ด้วยยิ่งเป็นลูกเนี่ยเราก็เผลอไปปกครองคือคำนี้ต้องบอกว่าเราอนุญาตให้เขาทำสิ่งนู้นสิ่งนี้โดยที่เราอะคอยขีดไม่ใจคำว่าขีดเห็นไหมคอยกรอบอย่างเงี้ยค่ะคอยเหมือนกับไปเรียกเขากลับเขาลู่เขาต้องเข้ารอยเข้าลู่ทางที่มันควรจะเป็นนะคะอย่างเช่นถ้าลูกเราอยากไปพัทยาเราไม่ได้ไม่ห้ามลูกไปพัทยาแต่ลูกต้องหาวิธีทางไปของเขานะคะถ้าเขาอ้อมไปหัวหินเราก็ต้องไปกวักมือกลับมาไหมแต่ในการกวักมือนั้นคือเราก็ต้องไปอยู่ในข้างๆทางที่เขาไปหัวหินนั่นแหละกลับมาทางนี้ลูกประคองเขากลับมาเพื่อพาเขาไปสู่พัทยาให้ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ตะโกนไปทางนั้นมาทางนี้ต้องไปทางนี้อันเนี้ยก็จะยากแล้วนี่คือการปกครองนะคะลูกจะมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราไปสั่งตัดสินตีตราควบคุมลูกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าลูกทำเพราะกลัวกับลูกไม่ทำเพราะก้าวร้าวลูกเราจะได้ลูกแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราประคองเราจะได้ลูกที่เรียนรู้สิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้จากสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าไม่ได้คือเขาจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองว่าอันนี้มันไม่เหมาะสมและสิ่งที่เขาทำไม่เหมาะสมเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรไม่ดีกับเขาบ้างอย่างแรกและถ้าเราเป็นผู้ประคองเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เขารักนะคะอะไรที่เราเสียใจจะกลายเป็นว่าเป็นบทลงโทษของลูกเราอย่างหนักมาก
แต่ถ้าเรายังเป็นใบไม้เบื่อไม้เมากับลูกบางครั้งลูกไปชดประชันลูกแกล้งทำให้มันไม่ดีอ่ะเพื่อให้พ่อแม่เสียใจอ่ะเพราะมันสะใจลูกอ่ะอันเนี้ยคือความต่างผลลัพธ์ของผู้ประคองกับผู้ปกครองมันก็คือผลลัพธ์มันอยู่ที่ตัวเด็กแล้วก็อยู่ที่พฤติกรรมกับทีนี้อยากให้คุณหมอให้เช็คลิสต์สั้นๆได้ไหมคะได้ให้คุณพ่อคุณแม่ไปเราเป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นผู้ประคองกันแน่เช็คลิสต์สั้นๆและอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะก่อนนอนลองเช็คลิสต์กับตัวเองทุกวันได้ด้วยนะคะก็คือว่าอันที่หนึ่งวันนี้ทั้งวันเราพูดคำว่าอะไรกับลูกมากที่สุดวันนี้ตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยเราพูดคำว่าอะไรมากที่สุดส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ครูหอมเจอก็คือชื่อลูกนะคะชื่อลูกนี่มีเสียง1เสียง2เสียง3น้องดอยลองสิคะเสียง1มีมนี่เสียง1นะนี่เสียง1เสียง2มีมเสียง3คะมีมนะคะเสียงแต่ละบ้านจะแตกต่างกันไปนะคะถ้าเกิดว่าบ้างบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็จะเริ่มแบบมีมมีมมีมสั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเรามีเสียงไหนหรือเราต้องเรียกลูกด้วยน้ำเสียงอย่างไรตลอดทั้งวันครูหมอบว่าเราสามารถจะตัดสินเองได้ว่าเราเป็นผู้ประคองหรือผู้ปกครองถ้าเราแบบมีมโอเคลูกมีมมีมอย่างนี้ทั้งวันโอ้มีมลูกรักน่ะนี่คือผู้ประคองกัดฟันอยู่ อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเช็คตัวเองก่อนนอนเราเช็คตัวเองนะมีมมีมมิมเนี่ยค่ะเรากำลังปกครองอยู่นะคะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งหรือคำพูดบางอย่างเช่นกินน้ำลูก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 คือคำพูดที่บ่อยที่สุดเราบอกได้ถ้ามันเป็นในคำพูดนั้นเราเป็นคำสั่งนะคะเราเป็นคำโกรธมีอารมณ์มีอารมณ์อารมณ์สั่งอารมณ์โกรธใช่อันนั้นล่ะค่ะเราเป็นผู้ปกครองแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักนะคะเป็นเรื่องของน้ำเสียงที่แบบเล่นด้วยหรือว่าถามสารทุกข์สุขดิบไหนเล่าให้ฟังคนเก่งคนดีของพ่อของแม่เนี่ยผู้ประคองมานะคะนี่คือก่อนนอนคำถามแรกเอ๊ะวันนี้เราพูดอะไรกับลูกคำว่าอะไรกับลูกบ่อยที่สุดนะคะข้อ2ค่ะถามตัวเองค่ะก่อนนอนถามตัวเองเช็คลิสต์เลยค่ะวันนี้เราสั่งหรือสอนเขามากกว่ากันตั้งแต่เช้ามาเลยเนี่ยเราพูดอะไรกับลูกนะคะเป็นคำสั่งหรือเป็นคำสอนมากกว่ากันนะคะต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเป็นคำสอนสอนนี่หมายความว่าต้องสอนจริงๆนะไม่ใช่เป็นการปรับพฤติกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะไปถึงคำสอนกันว่าเอ๊ะสอนกันยังไงยังไงเรียกว่าสอนนะคะแต่ว่าเชื่อได้ว่าถ้าเราลองเช็คกับตัวเองตั้งแต่เช้าตรู่เย็นนะคะเรามักจะเห็นคำสั่งของเราเยอะมากนะคะเด็กไทยในวันหนึ่งนะคะได้ยินเสียงคำสั่งเนี่ยเยอะครูหมอมเคยทำงานวิจัยเชื่อไหมว่าภายใน60นาทีเขาเรียกว่า60นาทีคือ1นาทีภายใน1นาทีเด็กไทยเราได้ยินคำว่าห้ามไม่อย่าหยุดเนี่ยมากเกือบประมาณ80ครั้งอย่าหยุดเนี่ยคือภายใน60วินาทีนะ1นาทีเนี่ยคือจากหลายๆทางอย่าจับลูกไม่อย่างนั้นลูกอันนี้อย่างนั้นอย่างนี้ห้ามอยู่ตลอดเวลาทีนี้คำถามก็คือว่าเราลองนึกถึงว่าตัวเราอะค่ะมีคนมาสั่งเราทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยมันกระตุ้นอารมณ์เราไหมนะมากค่ะมากใช่ไหมคะคำถามต่อไปลองเช็คดูว่าในวันนี้เราดุหรือปลอบลูกมากกว่ากันนี่วันนี้ฉันดุลูกหรือฉันปลอบลูกมากกว่าก็ประมาณอย่างนี้นะคะอันที่3ข้อสุดท้ายตำหนิลูกหรือชมลูกทั้งวันวันนี้เราตำหนิหรือชมลูกสิ่งที่ครูหม่อมพูดนะคะความหมายลึกซึ้งมากนั่นก็คือว่าในวันหนึ่งๆคุณพ่อคุณแม่ลองเช็คตัวเองดูซิว่าสายตาเราเนี่ยไปจ้องจับผิดหรือว่ามองเห็นสิ่งดีๆของลูกเรานะคะผู้ปกครองแน่นอนค่ะคอยมองว่าทำอะไรผิดจับผิดจับผิดใช่แต่ถ้าจะเป็นผู้ประคองค่ะเราต้องประคองเขาจากสิ่งที่เขาทำได้ดีแล้วไปพัฒนาตัวเขาให้ดีขึ้นไปอีกนะคะเพราะนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์
มนุษย์ของคนเรามนุษย์เรานะคะการเรียนรู้จะเรียนรู้ได้ดีจากการที่เราสะสมความสำเร็จเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็นความสำเร็จมันจะมีกำลังที่จะไปต่อนะคะแต่ถ้าทำอันนี้ก็ย่อท้อทำอันนั้นก็แบบไม่ดีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบไม่กล้าทำไม่อยากทำนะคะยิ่งทำแล้วโดนดุด้วยทำแล้วโดนตัดสินว่าเป็นคนไม่ดีทำแล้วโดนตัดสินว่าเป็นคนไม่เก่งมันจะไม่อยากโชว์ค่ะไม่มีใครอยากโชว์ความไม่เก่งของตัวเองความมั่นใจสูญเสียเห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วมีคนเห็นนั้นมันเพิ่มพลังใจมันอยากจะทำเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้น1พูดคำว่าอะไรกับลูกมากที่สุดในวันหนึ่งนะคะคำถามต่อไปสั่งหรือสอนมากกว่ากันนะคะปลอบหรือดุมากกว่ากันแล้วก็ตำหนิหรือชมมากกว่ากันสี่ข้อนี้เอาไปเลยเอาไว้เช็คลิสต์ก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนหากว่าเราเช็คในวันนี้คืนนี้นะคะพอเช็คปุ๊บตายแล้วฉันสั่งมากกว่าตายแล้วฉันดุมากกว่าครบทุกข้อสี่ข้อครบหมดเลยไม่มีข้อไหนตายแล้วฉันตำหนิมากกว่าไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้ลองใหม่เริ่มใหม่ได้พรุ่งนี้เริ่มใหม่ได้นะคะพอเราเริ่มไปแล้วเราอยู่กับลูกนะคะไม่ใช่แค่วันนี้พรุ่งนี้หรอกค่ะเราอยู่กับลูกเนี่ยจนถึงลูกอายุอย่างน้อย30ปีอย่างน้อย30ปีก่อนเขาแต่งงานเพราะนั้นใน30ปีตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้เลย นะคะอะไรที่ผ่านมาลูกเราอาจจะแค่5ขวบ6ขวบหรือ10ขวบหรือ15ไม่เป็นไรค่ะเหลือเวลาอีก25ปีถูกไหมคะเหลือเวลาอีกเยอะที่เราจะปรับแล้วก็ลองใหม่ลองใหม่นะคะค่อยๆปรับไปค่ะทีนี้คำว่าเป็นผู้ปกครองทำไมมันถึงสำคัญในยุคนี้คะคุณหมอต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่อะไรก็เปลี่ยนแปลงเร็วนะคะยิ่งเป็นยุคที่โควิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีเรายังตั้งรับมือได้ไม่ดีเลยใช่นะคะแต่สถานการณ์ที่มันผันผวนปรวนแปรนะคะโควิดเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีระลอก2ระลอก3ถูกไหมคะและก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรแล้วก็ไม่รู้จะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์ของมนุษย์เรานะคะจะต้องเจอกับสิ่งที่มันผันผวนปรวนแปรอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีคนที่คอยประคองนะคะอารมณ์เราก็จะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ลำบากนะคะผู้ปกครองเนี่ยมีเอาไว้สำหรับเราต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่นะคะที่จะต้องหนึ่งประคองอารมณ์ตัวเองด้วยในคำว่าผู้ปกครองเราต้องประคองอารมณ์ตัวเองพอเราประคองอารมณ์ตัวเองเสร็จปุ๊บเราจะไปประคองคนข้างๆได้นะคะถ้าเกิดว่าเราหวั่นไหวคนข้างๆก็หวั่นไหวนะคะในยุคสมัยนี้แน่นอนว่าอารมณ์ของเรามันจะขึ้นลงเยอะนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันมาปะทะหรือข้อมูลภายนอกนอกจากเร็วผันผวนควบคุมไม่ได้มันส่งผลกระทบกับมนุษย์เราแน่นอนอะไรที่เราหวังไว้อะไรที่เราตั้งใจไว้มันไม่เป็นไปตามนั้นน่ะนะคะความเครียดก็เกิดถ้าไม่มีผู้ประคองความเครียดเราก็จะประคองความเครียดตัวเองลำบากแต่ถ้ามีคนมาประคองความเครียดเราก็จะประคองความเครียดของตัวเองได้และเราก็จะไปประคองความเครียดก็คือไปรับมือกับความเครียดของคนอื่นได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประคองจะสำคัญมากๆเลยในยุคสมัยนี้นะคะทีนี้มาที่ไฮไลท์ของวัยค่ะมันจะมีที่เขาบอก terrible 2 terrible 3 คือมัน terrible ไปจนถึงวัยรุ่นเลยนะคะบางทีมันเป็นผู้ประคองไม่ไหวอะค่ะคุณหมอมคือประคองตัวเองก็ยากอยู่แล้วยังต้องไปประคองลูกเนี่ยค่ะมีวิธีการหรือ how to อะไรไหมคะที่จะพอให้มันผ่านพ้นไปได้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะเวลาที่เราบอกว่าประคองไม่ไหวแล้วครูว่านี้แหละคือเทคนิคเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้ตัวเราประคองไม่ไหวแล้วนั่นคือทักษะอารมณ์อีกเช่นเดียวกันส่วนใหญ่แล้วคนที่เคลื่อนอารมณ์คว้างปาอารมณ์เหวี่ยงอารมณ์ใส่คนอื่นคือคนที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังประคองอารมณ์ตัวเองไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มแรกเลยในเทคนิคเลยก็คือการรู้ตัวว่าตัวเองรู้สึกอะไรค่ะนะคะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่คิดไว้เลยอะค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราโมโหเราจะทำยังไงมันคือเรื่องของ anger management นะหรือว่าเรื่องของการจัดการความโกรธและเชื่อไหมคะว่าการจัดการความโกรธเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกและคิดด้วยตัวเอง
เออเราอาจจะฟังคนอื่นมาว่าแบบเวลาโกรธน้อยๆหายใจเข้าออกนับ1ถึง10สิเราอาจจะรู้วิธีแต่เราไม่เคยฝึกก็ต้องฝึกด้วยตัวเองว่าวิธีนี้มันเวิร์กกับเราไหมนะคะถ้าไม่เวิร์กหาวิธีใหม่มันไม่ได้มีวิธีเดียววิธีประคองตัวเองก่อนหาวิธีประคองตัวเองก่อนนะคะแต่มันต้องคุยกับตัวเองเยอะๆทะเลาะกับตัวเองให้เสร็จอย่างที่ครูเคยบอกว่าทะเลาะกับตัวเองเสร็จเมื่อไหร่เราจะไม่ไปทะเลาะกับคนอื่นนะคะแน่นอนว่าเราไม่เคยเพราะเราไม่เคยทะเลาะกับตัวเองพอเราโมโหปุ๊บเราไปทะเลาะกับคนอื่นมันไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่ฉันแต่ถ้าเราโมโหเมื่อไหร่และเราบอกว่าฉันกำลังโมโหฉันอยากจะพูดคำนี้แต่ฉันจะไม่พูดคำนี้เดี๋ยวมันจะทำให้สายสัมพันธ์ฉันกับลูกฉันกับสามีฉันกับภรรยาเกิดการขัดแย้งกันฉันจะต้องทำยังไงกับความโกรธนี้อันนี้แหละคุยกับตัวเองให้เสร็จเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคิดได้ว่าเราจะทำจัดการความโกรธยังไงเราต้องคิดตอนที่เราไม่โกรธว่างๆคุณพ่อคุณแม่นั่งคิดเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะนอกจากคิดหาเงินเข้าบ้าน เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องคิดว่าเอ๊ะถ้าเราโกรธทำยังไงถ้าเรารำคาญลูกทำยังไงนั่งคิดไว้เลยครูหม่อมจะเล่าให้ฟังว่ามีงานวิจัยนะคะงานวิจัยเนี้ยเขาทำการแบ่งกลุ่มนะคะคนที่ไม่เคยชูดบาสไม่เคยชูดลูกบาสลงห่วงมาก่อนเขาแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะเป็นงานวิจัยที่ทำกับเด็กตั้งแต่อายุ15ไปจนถึง60มั้งถ้าครูผมจำอายุไม่ได้แต่ประเด็นคือเขาแบ่งผู้เข้าร่วมวิจัยออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยให้เป็นกลุ่มที่ไม่เคยชูดบาสยังไงก็ไม่ต้องชูดอย่างนั้นก็คือไม่ต้องชูดเลย อยู่เป็นกลุ่มควบคุมไปนะคะกลุ่มที่สองค่ะเป็นกลุ่มที่ให้ดูคลิปวิดีโอให้ดูจนกว่าจะจำได้พอดูเสร็จปุ๊บทุกในทุกๆวัน9โมงถึงกี่โมงอะไรของเขาเนี่ยเขาจะพาคนกลุ่มที่สองมานั่งเปิดเพลงแล้วก็ให้เรานึกถึงการชูดบาสที่เราดูคลิปมานะคะกลุ่มที่3ก็คือให้ไปชูดบาสเลยให้ชูดบาสจริงเลยผ่านไป1เดือนนะคะเขาก็เอาคนกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3เนี่ยมาชูดบาสปรากฏกลุ่มที่1ก็ตามคาดนะคะก็คือชูดสเปะสปะชูดไม่ได้ไม่เคยใช่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มที่2โอเคว่าชูดได้ไม่ดีเท่าฝึกปฏิบัติเหมือนกลุ่มที่3เราก็ดาพอเดาได้ว่ากลุ่มที่3พอเดาได้แต่จุดสำคัญคือบางท่านบางคนของกลุ่มที่2สามารถทำได้ดีกว่ากลุ่มที่3งานวิจัยชิ้นนี้สรุปไว้อย่างนี้ค่ะว่ากลุ่มที่3ทำได้ดีนะคะฝึกซ้อมด้วยการปฏิบัติจริงทำให้คนที่ไม่มีพรสวรรค์เลยก็สามารถทำได้แต่แบบที่สองเนี่ยที่ให้ใช้สมองในการนึกจินตนาการเอาคือเขาให้ดูทีเดียวนะคะแต่วันที่เหลือให้นั่งนึกวิธีการชูดบาสไม่ให้ทำท่าไม่ให้อะไรคือให้นั่งแล้วก็นึกว่าต้องชูดบาสตามภาพที่เคยเห็นให้มันลงได้ยังไงให้มันลงได้ยังไงคลิปเนี่ยดูทีเดียวกลุ่มที่สองคือคลิปดูทีเดียวและหลังจากนั้นอีกเดือนนึงให้นึกจินตนาการเอานะคะแล้วเขาก็บอกว่าไอ้นึกจินตนาการเนี่ยพอมาให้ชูจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยชูได้ดีมากเลยเนี่ยเป็นเพราะเรื่องของพรสวรรค์ด้วยนะคะแต่ที่มันน่าแปลกใจก็คือเขาชูได้ทุกคนอ่ะแล้วงานวิจัยนั้นก็บอกว่าสมองของคนเราแม้ว่าตัวเราเนี่ยจะไม่เคยชูบาสแต่การนั่งนึกไปตลอด1เดือนนั้นน่ะสมองเราได้ฝึกแล้วครูหม่อมกำลังจะชวนทุกท่านมาเป็นนักบาสกลุ่มที่2คือเราโกรธคือเราต้องทำใจไปก่อนเลยว่าเราไม่ได้ฝึกตัวเองว่าไม่ให้โกรธนะเราต้องโกรธอยู่แล้วเราต้องโกรธเหมือนที่เราบอกว่าผู้ปกครองจะอนุญาตความรู้สึกนึกคิดเพราะเราเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจถูกไหมคะอิจฉาคนอื่นได้ไหมอ่ะได้แต่อิจฉาแล้วเราจะทำไงเป็นเรื่องที่เราต้องคิดถูกไหมคะโกรธคนอื่นได้ไหมโกรธได้โกรธสิดีแสดงว่าเราปกติถูกไหมคะแต่การโกรธนั้นหนึ่งเรารู้แล้วว่าเราโกรธพอโกรธเสร็จเราจะจัดการกับมันยังไง
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ว่างๆนอกจากเนี่ยอย่างที่บอกว่านอกจากหาเงินแล้วนั่งอยู่ว่าถ้าฉันกดสามีฉันซ้อมไว้ขับรถกลับบ้านต้องเจอกับอะไรมีก็ได้ใช่ไหมคุณพ่อถูกต้องซ้อมไว้ก่อนขับรถกลับบ้านกลับไปบ้านนะบ้านต้องเต็มไปด้วยของเล่นก็ได้เนาะก็ได้น้ำก็ยังไม่ได้อาบนี่มันทุ่มหนึ่งแล้วก็ซ้อมดูสถานการณ์หนึ่งก็ได้ใช่แล้วก็แบบเราจะพูดยังไงเราจะพูดอะไรนะคะลองเสียงตัวเองได้เลยนะมิมพูดอย่างนี้ เดี๋ยวลูกจะตกใจมิมทำไมยังไม่อาบน้ำไม่ได้อันนั้นคือตอนยังไม่ซ้อมถ้าเราซ้อมแล้วเราต้องดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝึกทะเลาะกับตัวเองให้เสร็จนะคะทีนี้จุดเนี้ยอย่างที่ครูกำลังจะพูดก็คือว่าผู้ประคองสอนลูกยังไงเหมือนกันเลยค่ะเวลาลูกโกรธก็สอนลูกแบบนี้ว่าครั้งหน้าหนูโกรธหนูจะทำยังไงสอนให้ลูกเป็นผู้ประคองตัวเองด้วยใช่แน่นอนว่าเวลาลูกโกรธถ้าเราเป็นผู้ปกครองเราจะบอกว่าอย่าทำอย่างนี้หยุดเลยถูกไหมคะโกรธแล้วตีแม่ไม่ได้นะอุ้ยเหมือนเป็นร่างทรงกันเลยคำนี้เลยโกรธแล้วจะมาตีแม่ไม่ได้นะตีคนอื่นไม่ได้นะที่คำถามของครูหมอเวลาที่เราบอกว่าโกรธแล้วจะมาตีแม่ไม่ได้นะคำพูดเนี้ยสั่งตัดสินตีตาควบคุมไหมครบเลยครบเลยเห็นไหมครบเลยแต่ถ้าเราบอกว่ามิมหนูกำลังโกรธแล้วหยุดเราไม่ต้องพูดอะไรหนูกำลังโกรธลูกหนูเลยตีแม่เราก็ไม่ต้องพูดอะไรแค่นั้นแค่นั้นอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆคิดอยู่ คิดอยู่แล้วกำลังจะแบบเนี่ยใช่ไหมคะทำไมครูถึงอยากให้หยุดอยู่แค่นั้นเพราะว่าเวลาที่ลูกของเรากำลังโกรธอยู่เป็นช่วงเวลาที่ลูกของเราต้องการผู้ประคองมากที่สุดโกรธแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงวิธีการที่จะระบายโกรธได้ดีที่สุดก็คือการตีคนอื่นการคว้างของการตะโกนมันเป็นพื้นฐานสัญชาตญาณของมนุษย์มันไม่ได้ผิดใช่ไหมคะคุณมันไม่ได้ผิดปกติมันเป็นเรื่องปกติเหมือนปวดฉี่ก็ต้องระบายออกปวดฉี่มากอ่ะมันต้องระบายออกเพราะนั้นการระบายออกที่ดีที่สุดก็คือฉี่ราดถูกไหมคะโกรธแล้วตีโกรธแล้วคว้างของโกรธแล้วกรีดโกรธแล้วตะโกนนี่คือง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือการบอกให้เขารู้ตัวก่อนว่าหนูกำลังโกรธแต่พออารมณ์เขาลงสิ่งที่เราจะสอนเขาก็คือครั้งหน้าแทนการกรีดเมื่อหนูโกรธแทนการตีแม่หนูว่าหนูจะทำอะไรได้โกรธแล้วทำอะไรได้นั่นคือสิ่งที่เราจะสอนลูกแม่เมื่อสักครู่ที่ครูหม่อมถามว่าสั่งหรือสอนมากกว่ากันลองดูซิว่าเราสอนลูกให้ลูกคิดหรือเปล่าเวลาสอนก็คือบอกเป้าไปว่าถ้าโกรธต้องทำยังไงแต่ที่เหลือคือลูกเป็นคนคิดแต่ถ้าเราบอกว่าครั้งหน้าถ้าหนูโกรธหนูต้องนับ1ถึง10สิหรือไม่ก็เดินหนีไปสิไม่ใช่มาตีแม่อันนี้สอนหรือสั่งสั่งสั่งอยู่ดีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ครูบอกว่าเอ้ยลองถามตัวเองซิวันนี้สั่งหรือสอนมากกว่ากันในคำพูดอะค่ะมันจะบอกเลยว่ามันเป็นคำสั่งหรือคำสอนปกติที่ผ่านมาเราอาจจะคิดว่าการพูดแบบเนี้ยว่าคราวหน้านะถ้าโกรธทำอย่างนี้อีกไม่ได้นะมันไม่น่ารักเลยเนี่ยเห็นไหมคะเราคิดว่าเราสอนอยู่นะแต่คนฟังอะไม่ใช่นะกำลังสั่งให้เราทำอะไรต่างหากสั่งไม่พอตัดสินตีตราอีกทำอย่างนี้ไม่น่ารักนะลูกหนูทำกับแม่ได้นะแต่ถ้าแม่ปล่อยไปหนูไปทำกับคนอื่นยาวไหมยาวไหมอันนี้เราคิดว่าสอนแต่ถามว่าลูกได้คิดอะไรไหมนะคะเพราะนั้นความรู้สึกนึกคิดของลูกไม่มีเลยมีแต่เราไปปกครองเขาอยู่อย่างเดียวนะคะนั้นผู้ประคองอารมณ์แล้วก็ประคองเนี่ยคอยให้เขาค่อยๆฝึกทักษะไปกับเรานะคะเวลาเห็นลูกโมโหสิ่งหนึ่งที่ครูหม่อมอยากให้มองใหม่ก็คือดีใจในเผ่าพันธุ์ภูมิใจว่าลูกเรามีสมองส่วนความรู้สึกนะคะมีรักมีหลงมีอารมณ์มีโกรธมีอิจฉามีอยากได้ถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นแบบนี้ดีใจเอาไว้เพราะมีเด็กที่ไม่รู้สึกอะไรเลยเด็กที่อยากจะตัดมีตั้งแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เข้าใจเด็กเฉยเหมือนจ่าเฉยนะคะแล้วก็เด็กที่ตัดตัวเองออกจากโลก
ไม่อยากจะรู้สึกอะไรชินชากับอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกเรามีอารมณ์ที่หลากหลายนั่นคือพรอันประเสริฐแล้วที่เหลือก็คือเราจะประคองให้เขาแสดงออกเหล่านั้นยังไงอารมณ์เหล่านั้นยังไงให้อยู่บนลู่บนทางที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคุณพ่อแม่นั่งคิดฝึกตัวเองฝึกตัวเองเสร็จเอาวิธีนี้ไปสอนลูกด้วยเท่านั้นเองจัดการตัวเองก่อนนะคะอยากให้ครูหม่อมทิ้งท้ายด้วยให้คาถาดีกว่าเราเป็นพวกสายมูเนาะสายมูใช่ไหมคะเราอยากได้คาถาการเป็นผู้ประคองสักหน่อยเพราะอยากได้จริงๆให้คุณพ่อคุณแม่น่าจะอยากรู้คาถาของครูหม่อมครูหม่อมจะมีคำว่ามั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้มั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราท่องคาถามั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้แล้วคาถาเนี้ยไปอยู่ในใจลูกนะคะเราจะกลายเป็นเนี่ยฐานที่มั่นทางใจให้ลูกได้ทันทีเพราะนั้นให้ท่องคาถานี้เมื่อไหร่จะพูดอะไรก่อนพูดมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ไหมถ้าพูดไปแล้วมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้พูดเลยนะคะเพราะนั้นจะแบบมิ้มตีแม่ไม่ได้นะไม่น่ารักมันคงปลอดภัยไว้ใจได้ไหมไม่ได้สักคำเลยไม่ได้กลืนมันลงไว้ใจได้ว่าเดี๋ยวแม่ตีแน่ๆ แต่ไม่ปลอดภัยแต่ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเห็นไหมคะไม่ปลอดภัยมันคงปลอดภัยไว้ใจได้นะคะใช่ใช่โอ้เป็น EP ที่เราได้คาถาเราได้เช็คลิสต์ก่อนนอนเราได้ภาพทิปเมืองทิพย์ของการที่เราจะไปเจอลูกกับสามีว่าเราจะเจอกับอะไรเราจินตนาการเรามโนไปก่อนได้ว่าเราจะจัดการและรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะต้องบอกว่าแม้ EP นี้จะจบลงไปแต่ EP หน้าเรายังเจอกับครูหม่อมอีกค่ะในเรื่องของอะไรดีหนูว่าเชิญคุยเรื่องนี้ดีกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเลี้ยงลูกเชิงบวกให้ไม่ให้พร้อมบวกเพราะทุกวันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่พร้อมบวกมากเลยค่ะแล้วพบกันใน EP หน้านะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูหม่อมมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ